ต้นแล้วก็ก็ยังตื่นเต้นเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะก็ปีนี้เวลาซ้อมน้อยด้วยแล้วก็เมเนจทุกอย่างด้วยตัวเองเยอะมากปีนี้เหมือนจัดงานแบบด้วยดีเทลที่เราอยากได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็โชว์ก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของทุกๆคนเพราะว่าตอนที่จะแบบต้องคิดเพลงคิดโชว์แล้วว่าแบบจะทำอะไรดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในแฟนมีตก็ฟินก็มาเหมือนเอาตัวเองไปเป็นคนดูก่อนว่าแบบโอเคถ้าสมมติเราอยู่ข้างล่างเราอยากดูอะไรข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากวันนี้มีอะไรพิเศษที่ไม่เคยเห็นหลายอย่างมากค่ะคือตั้งแต่โชว์แรกยันโชว์สุดท้ายเลยก็น่าจะตื่นเต้นในทุกๆโชว์เลยเพราะว่าเซอร์ไพรส์ทุกโชว์จริงๆใช่เก้าอี้มีไว้นั่งหรือว่ามีไว้นั่งด้วยแล้วก็มีช่วงที่ต้องยืนด้วยมีช่วงที่เต้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างล่างอันเนี้ยพอที่จะปูเสื่อไหมด้วยหลายอย่างวันนี้มีหลายมูดค่ะตั้งแต่แบบประทับใจตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นไปด้วยกันมีหลายมูดมากใช่กับความที่เป็นแบบว่าวันเกิดค่ะความพิเศษของวันเกิดโอ้เป็นปีที่อบอุ่นใช้คำว่าอบอุ่นดีกว่าเพราะว่าปีนี้คือได้รับความรักจากทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็อบอุ่นมากกว่าเดิมด้วยใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากๆก็เป็นอีกปีนึงที่อยากให้แฟนๆแล้วก็ทุกๆคนมาเป็นความทรงจำอีกครั้งนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนแบบไม่อยากลืมเลยค่ะโอ้โชว์แรกน่าจะได้เห็นเลยว่าโตขึ้นยังไงใช่เพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ฟินไม่เคยทำเลยสักอย่างหนึ่งทุกๆโชว์เลยค่ะขอถ้าสปอยความแบบแปลกที่สุดของเราในชีวิตแบบมันแปลกแค่ไหนมันไม่เคยทำแบบยังไงบ้างมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อะไรอย่างนี้วันนี้มีทุกมูดเลยก็อย่างที่แฟนๆบอกว่าแบบพี่ฟินหล่อมากพี่ฟินสวยมากหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างให้ทุกคนเลยค่ะใช่มีทุกมูดโชว์แรกใช่ไหมคะโชว์แรกคือมันต้องเป๊ะแหละหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มันจะมีความแคชชวลหลายๆอย่างเกิดขึ้นในโชว์ด้วยก็เลยแบบอาจจะต้องเป๊ะกับจริงๆจริงๆก็อยากให้ดูทุกโชว์นะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทุกโชว์จริงๆใช่ค่ะมีแอคเซนต์คือแบบถ้าปรับครั้งแน่นอนแบบโชว์แรกเลยตั้งแต่โชว์แรกเลยอาจจะต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าร้อนมากว้ายโซฮอตแน่นอนวันนี้ชวนใครมาขึ้นเวทีบ้างมีเออมีสิคะมีเกสพิเศษใช่ก็น่าจะเป็นที่รู้จักของทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อยากร่วมงานด้วยกับทุกๆคนเพราะว่าเราก็ชื่นชอบในผลงานของทุกๆคนมันก็มีสตอรี่ไลน์ของมันใช่ค่ะก็ตั้งแต่โชว์เกสคนแรกยันคนสุดท้ายก็น่าจะเอนจอยไปด้วยกันวันนี้ทุกโชว์เลยค่ะมีใครจีบยากไหมคะจีบกับเกสยากจริงๆเช็คเกสไปเยอะมากเลยใช่แล้วก็หาอันที่แบบแมทชิ่งกันได้ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนที่เราเชิญก็คือทุกคนคิวทองหมดเลยใช่ค่ะก็พอได้เกสที่แบบโอเคแมทชิ่งกันแล้วก็รู้สึกว่าลงตัวเหมือนกันสำหรับวันนี้ค่ะหนักคอร์สเกสแต่ละคอร์สหนักต้องมีเวลาซ้อมด้วยใช่ไหมฮอชมากค่ะใช่บางคนก็แบบมีบางคนเมื่อวานก็ไม่ได้มาเพราะว่าฮอชเหมือนกันคิวไม่ได้แต่เขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วคนนี้ใช่เมื่อวานก็มาซ้อมด้วยกันค่ะแต่วันนี้มาได้ไหมวันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น้องฟินมาอยู่ใช่เซอร์ไพรส์เช็คดีๆอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือเปิดห้องไปไม่เจอเป็นเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มาใช่มีใครเขามีไปคาดเดากันบ้างไหมว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเดาถูกกันบ้างไหมก็คาดเดาก็มี
มีถูกบ้างแล้วก็มีคนที่ทุกคนแบบอยากให้มาแต่เราก็เชิญแต่คิวมันแบบมันไม่คิวทองกันจริงๆใช่แล้วก็มีคนเดาว่าหนูก็ไปคอนอื่นเหมือนกันแต่แบบเอ้ยอยู่คอนตัวเองก่อนใช่ใช่อยู่ก่อนใช่อยู่จบมีใครที่แบบว่าชวนแล้วแบบยังไม่ได้มาครั้งนี้มาแบบโอ้เสียดายก็เยอะมีเยอะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจมากเรื่องแมทคิวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ร่วมงานแน่นอนค่ะอาจารย์คือของมาจากน้องมาค่ะค่ะใช่ก็วันนั้นเหมือนกำลังจะนอนแล้วชีก็โทรมาบอกว่าพี่ฟินกำลังเข้าไปนะค่ะนี่ก็แบบฮะอ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดประตูหรืออะไรไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้เพราะไม่เคยแบบบอกเขาเลยว่าแบบอยากเล่นกีตาร์หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนแรกก็เดาไว้ว่าเอ๊ะน้องพูดอยู่ดีน้องก็พูดขึ้นมาว่าหนูรู้แล้วว่าหนูอยากซื้อของขวัญอะไรให้พี่ตอนที่นั่งกันอยู่ใต้สเตจคอนเสิร์ตตอนนั้นแล้วก็เราพูดถึงขาตั้งไมค์กับไมค์ตัวเองเราฟิงก็เลยคิดว่าหรือน้องจะซื้อไมค์ให้แบบคอสตอมหรืออะไรอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเบคถ้าจะซื้อไมค์ไม่เป็นไรนะพี่เกรงใจอะไรเงี้ยเพราะมันแพงมากแล้วก็แบบไม่ใช่นักร้องขนาดนั้นแล้วก็มันก็แบบแอบเกรงใจน้องสักพักก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะเป็นกีตาร์ตัวแบบที่เราแบบโหก็โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะได้ทำเวลาว่างๆด้วยเซอร์ไพรส์ใหญ่ไหมคะก็เซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นสิ่งนี้ใช่ค่ะจะได้เอามาขึ้นเวทีไหมไม่รู้ใช่ไม่รู้ไม่มีใครมันจะไปซ้อมทันมุนพี่อาทิตย์เดียวเองออกมาพูดใช่เดี๋ยวเอาเก็บไว้ตอนแบบเล่นทำยังไงถือแซ่บๆควงกีตาร์โอเคมีคนแอบถามว่ามันซ้อมไม่ทันสีอะไรไม่บอกเดี๋ยววันไหนเล่นแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองแหละขอไปซ้อมก่อนซ้อมไม่ทันหรอก7วันมาแต่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนใช่ไหมคิดว่าค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำใช่แบบเวลาว่างๆก็อาจจะแบบได้แบบไปเรียนกีตาร์หรืออะไรก็จะได้เห็นว่ามีแบบดอกไม้อะไรให้ด้วยน่ารักมากเลยเนาะดอกไม้คือเป็นดอกไม้ที่ฟิลรู้สึกว่ามันไม่สิ้นเปลืองแล้วก็แกะพลาสติกออกแล้วก็ใส่ใจกันได้เลยก็น่ารักดีค่ะของขวัญให้ตัวเองค่ะยากจังปีนี้ไม่ได้ซื้อเลยค่ะอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยจะแบบบ้านรถอะไรเงี้ยค่ะที่ดูไว้แต่ก็เดี๋ยวรอลงตัวมากกว่านี้ก่อนอาจจะถ้ามีแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วเดี๋ยวบอกแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็เหมือนครอบครัวเหมือนกันแบบอยู่ด้วยกันในทุกการเติบโตของขวัญชิ้นใหญ่ก็น่าจะเป็นอีกชิ้นนึงที่หนูรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนน่าจะแบบภูมิใจในสิ่งนี้เหมือนกับเราเดี๋ยวบอกนะคะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจใช่รู้สึกว่าพอตั้งแต่แบบตั้งใจว่าปีที่แล้วอยากมีหมาใช่ไหมคะปีนี้ก็มีก็เลยอยากให้แบบฟัฟฟี่ได้แบบไปวิ่งที่บ้านอะไรอย่างงี้บ้างใช่ก็ตั้งใจว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราซื้อบ้านที่มันมีที่ให้ฟัฟฟี่วิ่งเพราะว่าชีชอบรันมากชีอะไรอ่ะเขาเป็นผู้ชายใช่วันนี้ใช่ไหมคะก็ฝากให้แฟนๆติดตามดีกว่าวันนี้ถ้าใครแบบไม่สะดวกมาก็เดี๋ยวรอเล่นแฮชแท็กรอเล่นอะไรกันใช่แล้วก็เอนจอยไปด้วยกันทุกโชว์เลยค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจะทำให้ทุกคนยิ้มได้นะคะเย้หนูเหรอหนูก็พูดกับตัวเองทุกวันนะว่าแบบขอให้แกแบบมีความสุขขอให้ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่อยากทำแล้วแฮปปี้แล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงในทุกๆวันเพราะว่าแต่ละวันมันแบบเหมือนการออกรบใช่ก็เลยต้องแบบ
อยากให้สู้แล้วก็อดทนในทุกๆเรื่องใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่อวยพรประมาณนี้ให้แบบทำทุกวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขก็พอแล้วแหละวันข้างหน้ามันก็จะดีเองค่ะขอบคุณนะคะพี่จอย